แฮปปี้เบิร์ธเดย์เน้นมากใช่ปีนี้เป็นยังไงบ้างคะปีนี้ก็แฮปปี้ดีค่ะปีนี้ก็เหมือนเดิมก็อบอุ่นปีนี้หลายวงนิดนึงไม่ได้จัดงานใหญ่เหมือนกับว่าเราเดินทางหลายที่อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีต่างจังหวัดมีกรุงเทพมีขอนแก่นมีพัทยาเดินสายคุยกับเดินสายปาร์ตี้กับเพื่อนใช่เหมือนกับว่าปกติทุกปีอ่ะเราจะเหมือนรวมเหมือนกับว่าอาจจะแบบเอามาทีเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็จัดงานแต่ว่าปีนี้เหมือนกับเราไปตรงไหนอ่ะเพื่อนก็จะจัดวันไหนจะจัดวันไหนอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าใครสะดวกวันไหนก็เราก็ไปตรงนั้นเรียกว่าเป่าเค้กหลายรอบเลยใช่ๆปีนี้กินเค้กจนแบบว่าตอนนี้ครบทุกกลุ่มยังคะค่ะยังตอนนี้ก็ยังไม่ครบน่าจะอีกสักไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก่อนได้ตลอดอะไรเงี้ยแล้วแต่เราก็บอกว่าไม่ต้องเกิดก็ได้นะมันกินเค้กเยอะมากคือกินเค้กจนแบบนี่น้ำหนักขึ้นมา2โลค่ะแล้วปีนี้ก็ทำบุญด้วยปีนี้ทำบุญด้วยค่ะอ้าวจริงๆบุญนั้นทำก่อนวันเกิดใช่ปกติจะทำทุกปีอยู่แล้วเนาะถ้าเห็นอะไรเงี้ยเนี่ยมันเกิดปีนี้เราตั้งแต่แบบทำอะไรเป็นพิเศษให้ตัวเองบ้างปีนี้หรอปีนี้เป็นปีที่มินรู้สึกว่าคือผู้ใหญ่อะอวยพรแล้วรู้สึกว่าเราโตขึ้นแล้วก็แบบมีความสุขนิ่งขึ้นอะไรเงี้ยความสุขอาจจะเรียบง่ายขึ้นแล้วก็สบายๆกับอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าแพชชั่นในการทำงานก็ยังเหมือนเดิมค่ะถึงจุดนี้ยังนับอายุอยู่ไหมคะไม่นับแล้วค่ะลืมสมองเสื่อมอ่ะปีนี้เราก็สดใสขึ้นกว่าเดิมเพราะว่ามันดูทุกอย่างมันดีไปหมดมันครบทุกอย่างวันเกิดจะทำเรื่องแฟนเหรอวันเกิดนั่นแหละวันเกิดวันเกิดถึงจุดที่สายละเขาอ๋อวันเกิดเหมือนเดิมอะไรไม่เหมือนเดิมคะมีคนพิเศษขึ้นมาอ๋อนั่นแหละแต่อย่างมินบอกว่าที่ผ่านมาเขาก็อยู่ในวันเกิดมีมาทุกปีใช่ปีนี้ด้วยแต่แค่เปลี่ยนสถานะประมาณนั้นแหละพร้อมเพียงชนะเดี๋ยวเขาอยู่ในวงที่ไปเจอมาได้บ้างยังคะโอ้ยเขาก็อยู่แถวๆนี้มาตลอดไม่ใช่ถามปกติตอนที่เขาอยู่กันเมื่อก่อนเขาอยู่ในสถานะหมายถึงว่าทำอะไรถือเค้กยืดตบมือหรือว่าน้องก็เป็นหนึ่งในเพื่อนแต่ว่าเขาจะเรียบง่ายมากเนี่ยเขาแบบชิลมากอยู่ในหนึ่งในภาพรวมหนึ่งในภาพรวมแล้วอยู่ในภาพหลักใช่แล้วปีนี้เขาทำอะไรพิเศษเพิ่มให้เราก็ซื้อของขวัญให้ซื้อของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่ก็ซื้อให้เห็นในคลิปไหมถูกปลุกด้วยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ให้ของขวัญปีนี้ให้เป็นแหวนอันนี้คุณพ่อคุณแม่อันนี้ขาวค่ะขนมใส่ได้ไงอ่ะแหวนใส่นิ้วได้ขนมใส่ได้ไงแหวนใส่นิ้วได้แหมเป็นเพื่อนกันตั้ง10ปีแหวนนี่คือนิ้วค่ะจังจังจริงเหรอยังไม่จังหวะที่เขาให้แหวนคิดไหมคะว่าเลยหล่อแหวนเลยหล่ออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดรับอย่างเดียวยินดีรับอีกเป็นคนไม่หยิ่งเราตกใจไหมว่าเราเป็นแฟนกันแล้วอยู่ที่เขาให้แหวนมันจะมีความพิเศษยังไงหรือว่าใช่หรือเปล่าไม่นะคือมันเป็นจังหวะให้ที่แบบมันเรียบง่ายอ่ะมันไม่ได้แบบคุกเข่าหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นใจมันแบบเต้นแบบว่าถึงเวลาแล้วหรอเธอจะมาเซอร์ไพรส์อะไรใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่นะมันก็คือเรารู้ว่าเป็นวันเกิดอ่ะใช่จริงๆวันนั้นอ่ะเรียงไทม์ไลน์ดีๆอ่ะโดนเพื่อนสนิทเซอร์ไพรส์ก่อนคือเกิด28ใช่ไหมคะ27เนี่ยเพื่อนเซอร์ไพรส์แล้วก็เลยไม่คิดว่าแบบเป็นวันเกิดอะไรเงี้ยร้องไห้อะไรเงี้ยคือเพื่อนเทเพื่อนไม่มางานสักคนเลยแล้วเราก็งงว่าเอ้านัดกันไว้ทำไมไม่มาอยู่ดีก็ยุ่งกันอะไรเงี้ยเราก็อันนั้นก็ผ่านไปโดนเซอร์ไพรส์เช้าวันต่อมาไปทำงานที่สตูกับพี่กันกันต่อถาวรพี่กันก็แกล้งแบบโมโหใส่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็อันนั้นก็อีกหนึ่งก้อนแล้วก็มาตอนเย็นอีกก็มันก็เลยเหมือนเป็นมันเลยเหมือนแนวเรารู้ว่าวันเกิดเราอะไรอย่างเงี้ยที่มันมีเฟลมาพอโดนเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ซ้อนๆกันรู้สึกว่าตอนแรกก็เฟลแล้วก็อยู่ดีมาอย่างเงี้ยมินว่าอันแรกมันช็อกสุดคือมันผ่านการพีคแบบถึงขนาดร้องไห้อ่ะแล้วเราก็อ๋อหลอกเราไม่ได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยค่อนข้างจะแบบเอ้ยมีกล้องหรือเปล่าเอ้ยมีกล้องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนของพี่กันน่ะมีกล้องจริงแล้วมินก็หันไปเห็นกล้องแล้วมินก็เลยยืนหัวเราะเลยอันนั้นคือรู้แล้วอันนั้นคือรู้แล้วว่าเห็นกล้องแล้วทำไมที่แหวนนี่คือเราใส่ประจำไปหรือว่ายังมันต้องนิดนึงเอามาไหมใส่ปกติไม่ได้ไม่ใช่เป็นอะไรของงานไม่เคยได้แหวนแล้วได้มันตกใจคือว่าน้องสาวดอกเรือนไม่ตกใจรับได้อีกเขาบอกไหมคะว่าวันเกิดเอาไปเท่านี้ก่อนวันของเราอะอาจจะใหญ่กว่านี้โอ้โหรีบอยู่ไม่อย่าพึ่งใจร้อนแล้วอย่างภาพคู่ล่ะคะเห็นล่าสุดคือหันหลังเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะใช่ใ
ก็แต่ว่าเห็นแค่หลังเห็นแค่หลังทุกคนเชียร์ใหญ่เลยว่าหันหน้าไหนค่ะอะไรก็ไม่ได้ปิดนะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ลงอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าทำไมเราต้องมานั่งพูดเรื่องผู้ชายอย่างเงี้ยถึงบอกว่าถามเรื่องงานสิถามเรื่องงานมีขายเซรั่มมีหมู่บ้านจัดสรรมีห้างสรรพสินค้าวัสดุก่อสร้างอันนั้นเขารู้กันแล้วเออหรอร้องไห้แล้วใช่แต่ก็คือแบบก็คือใส่ออกงานไปนู่นไปนี่ได้แล้วแต่ทีมถ้างานมันเป็นแบบเนี่ยสตรีทก็จะเป็นแหวนแบบแหวนงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันไม่ได้ดีเพชรใช่ไหมเป็นแบบเพชรก็มีนะมีแสดงว่าถ้าอนาคตมันก็ต้องยิ่งใหญ่กว่านี้อย่ากดดันเขาสิไม่ทำเธออ๋อไม่คือยังไงพินต้องซื้อแหวนให้ตัวเองไม่มีก็ต้องคิดว่าเออมันแบบก็มีแซวอะเราเป็นคนคิดแซวแล้วต้องเออมันเล็กไปหรือเปล่าไม่ยังสาเออไม่คิดมากว่าทำไมปีนี้เธอซื้อแหวนให้เรามันต้องมีความหมายไม่นะไม่ที่เป็นของที่เราอยากได้โอ้ใช่มีบางคนชอบแหวนชอบแหวนตอนนี้เขาเป็นสถานะเพื่อนไม่มีแสดงว่าก็ประทับใจแหละค่ะใช่มันก็เหมือนค่อยๆขยับอะไรเงี้ยกำลังน่ารักความคำอวยพรมันพิเศษกว่าปีก่อนๆไหมเรารู้สึกไหมว่าปีนี้มันพิเศษปะปีนี้พิเศษใช่เขาก็รู้สึกแบบจริงๆเขาเป็นคนง่ายๆเนาะเขาจะเขียนสั้นๆอะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าซัพพอร์ตนะอะไรเงี้ยก็คือเป็นคือเราทำอะไรเขาก็อยู่ข้างๆอะไรเงี้ยเราก็ตอนนี้หน้าคือปิ่มมากเลยมาดูสดชื่นรองพื้นสวยหรือเปล่าทาเซรั่มสวยหรือเปล่าเป็นเพราะเซรั่มใช่เซรั่มหน้ากระจกไทยอินได้ไหมเรียกว่าเป็นปีที่ดีแหละเป็นปีที่ดีค่ะจริงๆก็ดีทุกปีแหละแต่ว่าปีนี้อาจจะเป็นปีที่หลายๆอย่างเริ่มลงตัวเนาะการมีความรักครั้งนี้มันทำให้พี่มีสดใสไปด้วยมินว่ามันเป็นอะไรที่เบาแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้มีความคาดหวังอะไรหรือว่าความหวือหวาแล้วเราก็ช้าหมายถึงว่าปกติเราจะแบบวัยรุ่นไงใช่แต่ปีนี้ก็แบบปล่อยจอยแต่ยืนยันว่าปีนี้ได้เห็นลูกคู่แน่นอนชัดๆสามารถไปประกอบข่าวได้ก็ต้องมีแหละมินว่าวันนึงก็ต้องมีคนแบบถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะโพสเองถ้าโพสเองก็โพสได้นะแต่มันอาจจะต้องมีจังหวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่แบบว้าวอยากประกาศอะไรอย่างเงี้ยเราผู้หญิงนะพวกเราจะได้ทำงานง่ายเร็วๆนี้หรือเปล่านักพี่ๆนักข่าวน่าจะสืบได้ไหมคะพี่กลัวพี่ไม่ได้สืบพี่กลัวชาวเน็ตจะหามาให้พี่อ๋อเหรอแซวเออมีถามด้วยกี่ไอ้โปรเจกต์บ้านจัดสรรเขาว่าวาวแล้วทำไมเราต้องทำห้างมันลิงก์กันค่ะมันเหมือนจริงๆอ่ะตัวหลักคือห้างวัสดุก่อสร้างมาโอ้เป็น30ปีแล้วเนาะแล้วก็เราก็เหมือน diversify product มาเป็นหมู่บ้านจัดสรรก็คือใช้วัสดุคุณภาพทำหมู่บ้านจัดสรรอะไรเงี้ยมันก็มันคู่กันมาตลอดอยู่แล้วเป็นห้างขายวัสดุก่อสร้างใช่ค่ะเป็นแบบก็ที่เคยไปเปิดกันเมื่อ 6-7 ปีที่แล้วเดี๋ยวจะเปิดใหม่อีกแล้วนะเดี๋ยวจะมีเชิญพี่ๆด้วยทำการใหญ่ใจทุ่มมากนี้จะกลายเป็นแบบเจ้าแม่แบบอสังหาแบบเต็มตัวเลยไหมแบบไม่เดี๋ยวปีนี้มินจะเริ่มพอบริหารสร้างทีมอยู่ตัวทีมขายแล้วก็เหมือนดูยอดอะไรอยู่ที่ไหนทำได้อย่างเงี้ยมินก็จะกลับมารับละครแล้วค่ะอย่างเวลาคนเขาทำธุรกิจเขาต้องมีการเป้าว่าปีนี้ได้ร้อยล้านสำหรับมินมันมีตัวเลขนั้นมีค่ะคือเลยร้อยล้านมีคุณแม่มินแบบว่าโทรหาตลอดเวลาคุณแม่บอกกี่คุณแม่อยากได้เลขไหนเลขมงคลโอ้โหขอบคุณค่ะคุณแม่เป็นคนมีเป้าหมายค่ะขนาดพันล้านหรือว่าโอ้เขามีแบบอยู่ของเขาอยู่แล้วมาตรฐานของเขาเราก็ต้องตามเป้าของเขาไปอะไรเงี้ยสูงนะสูงอยู่นะก็อย่างเดือนก่อนมินทำได้เดือนนี้มินทำไม่ได้แต่ว่าเดือนนี้ก็จะทำให้ได้อีกอะไรเงี้ยใช่เดือนไปเลยเป้าหมายต่อเดือนเลยเหรอครับใช่ค่ะอันนี้เหมือนเรารับเงินเดือนเนอะทำงานเหมือนต้องทำยอดให้ได้อะไม่แต่ว่าเราเหมือนมาช่วยมาช่วยแล้วก็มันเราไม่ได้รับเงินเดือนอ่ะมันเหมือนเราเป็นครอบครัวอยู่แล้วมันกดดันมินไม่กดดันนะคือถ้าเราทำด้วยความคาดหวังอ่ะเราจะเหนื่อยแต่มินอ่ะมาด้วยความที่รักคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วแล้วก็เห็นเขาเริ่มแบบนึกออกไหมพ่อแม่เราเริ่มคือเขาชอบทำงานแหละคือเขาคงไม่ได้แบบรู้สึกว่าอยากจะหยุดหรอกแต่ว่าเราเริ่มรู้สึกว่า
เขาเริ่มแบบมีไม่เหมือนเดิมอ่ะมินก็เริ่มแบบเอ๊ะทำไมเริ่มไม่เหมือนเดิมแบบเขายังเก่งเหมือนเดิมนะแต่ว่ามินรู้สึกว่าเราอาจจะเป็นอีกหนึ่งแรงที่ซัพพอร์ตเขาได้อะไรเงี้ยใช่ก็คือคงไม่ได้เก่งเท่าเขาหรอกแหมเขาทำมากี่ปีอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วยได้บริหารกับนักแสดงควบคู่กันไปคู่กันไปค่ะจริงๆงานบริหารอ่ะเราถ้าเราบริหารคนได้อ่ะเราก็แล้วมีภาวะผู้นำอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่ไหนก็ได้เขาก็เลยมองว่าในเรื่องการบริหารธุรกิจเราตัวเงินมันน่าจะมากกว่าการเป็นนักแสดงคนละแบบแบบธุรกิจก็คงเรื่อยๆมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมายาวนานอะไรเงี้ยแบบสานต่อสร้างเติบโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าของการนักแสดงอ่ะมันเหมือนแพชชั่นอ่ะมันเหมือนอย่างเราเต้น TikTok มันเหมือนแบบคนเรามินว่ามันมีแพชชั่นทําอะไรก็ตามมันต้องมีเวลาพักผ่อนน่ะแล้วสําหรับมินน่ะการอยู่ในวงการน่ะคือความสุขของมินคือเราทําแล้วเรารู้สึกว่าแบบเราสนุกอ่ะไม่ว่าจะเป็นการแสดง TikTokช่วงนี้มินติด TikTok มากเลยมินเต้น TikTok ตลอดเวลาคือมินอยู่ที่ไหนอะมินก็เต้นตลอดเวลาแล้วก็ขนาดเพื่อนยังต้องเต้นกับมินเลยอะจนมีวันนึงแล้วพาพ่อแม่มาเล่นจนมีวันนึงแม่บอกว่าโอ้ยเป็นแม่ดาว TikTok เหนื่อยจังเลยแล้วเราก็แบบเอ้าหรออะไรอย่างเงี้ยสงสารจังเลยอันนั้นจะกลับมาเล่นเรื่องอะไรมีเดี๋ยวรอผู้จัดการแต่ว่าคุยกันไว้แล้วว่า PS ก็แบบว่าแบบถึงไหนแล้วขั้นตอนไหนแล้วเนี่ยก็คุยกันกับทีมจะเป็นช่องใหม่หรือว่าที่เคยร่วมงานแล้วหรือยังยังไม่ทราบเลยอ่ะใช่แต่ว่ามีบทติดต่อมาเรื่อยๆนะแล้วเราก็แบบรอบทที่เราอยากลงแล้วก็ที่แบบเราอาจจะไม่ได้เหมือนตอนเด็กที่เราโอ้โหแบบรับปีละ5เรื่องก็เคยรับมาแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะแบบชอบแล้วอยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆทุกคนเป็นละครละครติดต่อมันกดดันนะหลายคนจะคาดหวังว่ามันจะต้องดังต้องเปี้ยนต้องอะไรอย่างเงี้ยไม่กดดันนะก็ดูแบบพระเอกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะชอบตรงนี้พี่โจเป็นการตัดสินใจถักตรงปะตรงอันนี้พี่โจไม่อันนี้คือผู้จัดการมินอ่ะจะชอบแบบว่าอุ้ยอันนี้พระเอกหล่อเล่นไหมอะไรอย่างเงี้ยบอกเดียวพี่ไม่ดูบทหล่อเลยก็ส่งมาเป็นในซองน้ำตาลไม่อ่านอ่านแค่ว่าใครอ่านชื่อก่อนเลยคุณเอสผู้จัดการมินคุณเอสจะอ่านชื่อแบบพระเอกก่อนเลยหลายคนคิดถึงคำดราม่าของมีอะไรจะเป็นไปได้ไหมดูบทก่อนได้ไหมอ่ะใช่บางทีร้องไห้มาเยอะเราก็อยากยิ้มหัวเราะให้บ้างอยากให้เห็นรอยยิ้มอะไรเงี้ยแต่บางทีมันชาเลนจ์มันก็สนุกดีนะแล้วแต่จ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ